สวัสดีค่ะเจาะข่าววงในกลับมาพบกับท่านชมอีกครั้งทางช่องนิวส์วันทีวีของประชาชนงานอดิเรกของผบ.ตร.พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงก็ซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนล่าสุดเฉพาะหุ้นตัวเดียวคือแคปิตอลก็ลงถึง270ล้านบาทแม้เป็นตำรวจใหญ่นี่รวยอย่างนี้นี่เองนะคะเราไปติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจสัปดาห์นี้กันค่ะแฉเหตุทำไมต้องเร่งรีบเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21ขณะที่นายกประยุทธ์ยอมถอยให้เวลาสภาปฏิรูปพิจารณาอีก2เดือนและหากมีมติพร้อมทำตามย้อนเหตุการณ์10ปีตากใบความอำมหิตของอำนาจรัฐที่กระทำกับประชาชนเหมือนผักปลาเหยื่อเรียกร้องให้รื้อฟื้นคดีเพื่อความเป็นธรรมพบกับสัมภาษณ์พิเศษสุริยสัยกตศิลาผู้อำนวยการสถาบันปฏิรูปประเทศไทยชี้อำนาจเผด็จการถ้าไม่รับใช้ประชาชนสุดท้ายก็ต้องสะดุดขาตัวเองนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาเดินทางไปกัมพูชาเพื่อที่จะร่วมกันเจรจาพัฒนาพื้นที่แหล่งปิโตรเลียมบริเวณอ่าวไทยกำลังถูกจับตานะคะว่าจะยังคงเดินหน้าเพื่อที่จะเปิดสัมปทานตามที่ประกาศไว้หรือไม่ขณะที่ประชาชนก็ออกมาคัดค้านขอให้ระงับไว้ก่อนการเดินเครื่องอย่างเร่งรีบเปิดสัมปทานพลังงานรอบใหม่รอบที่21ไม่รอให้สภาปฏิรูปแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ก่อนและไม่แยแสต่อกระแสคัดค้านของภาคประชาชนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานณรงค์ชัยอัครเสนีเซ็นอนุมัติอย่างเงียบๆเปิดสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งบนบกและในทะเล29แปลงเมื่อวันที่20ตุลาคม2557และให้เอกชนยื่นซองได้ถึงวันที่18กุมภาพันธ์2558จึงเป็นปรากฏการณ์ที่รวบรัดเร่งรีบอย่างผิดสังเกตเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในวันรุ่งขึ้น21ตุลาคมที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่คลิปวิดีโอเก่าเมื่อวันที่15ตุลาคมที่นางคริสตี้เคนนี่เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาไปยืนแท่นผลิตปิโตรเลียมของบริษัทเชฟรอนในอ่าวไทยอย่างเปิดเผยก่อนที่วันถัดมา22ตุลาคมจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นประธานรับทราบเรื่องเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21กลุ่มทุนพลังงานเนี่ยเขาต้องการเร่งอยู่แล้วเพราะว่ายิ่งมีการเปิดสภาปฏิรูปแล้วก็มาพูดเรื่องพลังงานเนี่ย เขาอาจจะกลัวก็ได้ว่าถ้าหากเปิดช้าไปกว่านี้เนี่ย อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าผลจากการพิจารณาของสปช.แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของประชาชนเนี่ยอาจจะทำให้ประชาชนได้รับรู้เรื่องเหล่านี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการรวบรัดในการทำครั้งนี้เนี่ย เข้าใจว่าทางคนในกระทรวงพลังงานเคยพูดมาแล้วว่าไม่รู้ละยังไงก็ขอรอบ21ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นถ้าจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยก็ค่อยว่ากันทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยก็ต้องมันก็เป็นปัญหานะคะเพราะว่าต้องอธิบายอย่างนี้ว่าแหล่งสัมปทานในประเทศไทยเนี่ยถือครองโดย4กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มที่1เนี่ยก็คือกลุ่มแขกอาหรับสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเพิร์ลออยล์แล้วก็มูบาดารานะคะแล้วก็กลุ่มต่อมาก็คือกลุ่มของอเมริกันคือบริษัทเชฟรอนนะคะกลุ่มที่3ก็คือปตท.ซึ่งอาจจะมีปตท.สผ.มีหลายบริษัทที่เขาก็จะตั้งขึ้นมาที่เป็นบริษัทลูกอะไรพวกนี้นะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มโมเอโกคือญี่ปุ่นทีนี้4กลุ่มเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่มารับสัมปทานขุดเจาะมากที่สุดในประเทศไทยถ้าให้การให้การเปิดรอบ21เนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของทะเลก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มเดิมนะคะได้มีโอกาสได้พื้นที่เพิ่มมากขึ้นรัศนาโตศิตรกูลสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติได้ให้ข้อสังเกตการให้สัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่จาก27แปลงเป็น29แปลงโดยได้ประกาศเพิ่มแปลง G1/57 ที่เป็นสัมปทานในทะเลอยู่ในบริเวณพื้นที่พิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาในอ่าวไทย 26,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งสมัยปลายรัฐบาลทักษิณปี2549เคยมีความพยายามเจรจากับกัมพูชาเปิดสัมปทานหาประโยชน์ร่วมกันในแหล่งปิโตรเลียมในทะเล
แต่ยังไม่ทันสำเร็จก็เกิดรัฐประหาร19กันยายน2549เสียก่อนจนกระทั่งมาต่อยอดแนวรัฐบาลคสช.นี้เองถ้านอกจากในส่วนของพื้นที่อีสานแล้วเนี่ยถ้าเรามาดูในพื้นที่ในทะเลเนี่ยอ่าวไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราเทียบอันนี้นะฮะอันนี้มันจะเป็นแปลงที่ให้แปลงนี้เนี่ยทำเมื่อปี55นะคะแต่นี่คือแปลงนี้คือแปลงปี57เห็นไหมคะว่าไอ้มันยังเพิ่มแปลงนี้ขึ้นมาในขณะที่ปี55เนี่ยจะไม่มีนะคะทีนี้ไอ้แปลงนี้มันสำคัญยังไงคือที่จริงต้องบอกว่าไอ้แปลงนี้นะคะมันเลาะไอ้เส้นที่กัมพูชาเขาตีเข้ามาในอ่าวไทยนะฮะผ่านเกาะกูดของเราตั้งแต่ปี2515เพราะเขาตีเส้นนี้มาเนี่ยเขาก็อ้างสิทธิ์นะคะว่าพื้นที่หลายทวีปของเขาเนี่ยเป็นไปตามเส้นนี้ใช่ไหมคะพอถึงปี2516ตอนนั้นอยู่ในรัฐบาลสมัยของจอมพลถนอมรัฐบาลไทยเราก็ให้มีการตีเส้นออกไปโดยอาศัยเส้นกึ่งกลางนะคะระหว่างเกาะกูดกับเกาะกงแล้วก็ตีเส้นกึ่งกลางเรียกว่าเส้นมัธยฐานลงมาซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามหลักของกฎหมายทะเลการที่มีการประกาศแปลงสัมปทานเพิ่มคือในแปลงนี้นะคะคือ G1/57มันออกแบบมาเลาะอยู่บนเส้นที่เป็นเส้นที่มีการอ้างสิทธิ์หรือมีการที่ยังเป็นการพิพาทอยู่เนี่ยมันจะเป็นการวางหมากเพื่อจะยอมรับเส้นอันนี้หรือเปล่าข้ออ้างเพื่อความมั่นคงทางพลังงานที่รัฐบาลคสช.เปิดสัมปทานรอบใหม่เอื้อต่อกลุ่มทุนพลังงานที่มีรถแมพปักธงกรรมสิทธิ์ในแหล่งปิโตรเลียมทั่วไทยและเชื่อมโยงกับการต่ออายุสัมปทานเดิมในแหล่งก๊าซเอราวัณและบงกตที่จะหมดอายุใน8ปีข้างหน้าให้เสร็จก่อนจะเดินหน้าแยกตั้งบริษัทท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในมิถุนายน2558ด้วยกรณีนี้เหมือนกันสัมปทานเนี่ยที่จะหมดนะครับในรอบที่20เนี่ยเขารีบต่อก่อนแต่ทำไมต้องมาต่อตอนนี้มันเป็นอะไรตอนนี้มันเป็นรัฐบาลพิเศษนะมาจากการรับประหารไงมันไร้การตรวจสอบไม่ต้องผ่านสภาไม่ต้องอะไรเขาอนุมัติกันเองเห็นไหมฮะตัดสินใจกันเองอนุมัติกันเองไม่ต้องมีใครมาตรวจสอบไม่ต้องมีอะไรเลยนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันเป็นผลประโยชน์ของคนทั้งประเทศคุณทำกันอย่างนี้นะครับเป็นที่น่าสังเกตว่าพื้นที่รายรอบแปลง G1/57 นี้ใกล้กับแปลงสัมปทานเดิมของกลุ่มมูบาดาลาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่เอราวัณของเชฟรอนกับแหล่งบงกตของปตท.สผ.ด้วยคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเขาจะมีช่วงของการขุดเจาะเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ9ปีนะฮะประมาณ9ปีแล้วเนี่ยเมื่อมีการพบนะคะเมื่อมีการพบแหล่งพลังงานแล้วเนี่ยถ้าเขายังไม่มาทำสัญญาสัมปทานเราจะต้องเก็บไว้5ปีนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นถ้าหากว่าเขามาทำสัญญามาขอสัมปทานในการผลิตเนี่ยมันก็อย่างน้อยก็30ปี20ปีบวกอีก10คือรวมแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า 3-40 ปีนะคะมันก็เท่ากับเป็นการผูกพันบ้านเมืองแล้วก็อนาคตของลูกหลานไปอีก 3-40 ปีซึ่งอนาคตขนาดนั้นเนี่ยคิดว่าเราควรจะต้องทำให้รอบคอบมันไม่ได้มีความจำเป็นต้องรีบร้อนอะไรเลยดิฉันคิดว่ามันเป็นอนาคตของลูกหลานเราก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันควรจะต้องทำด้วยความรอบคอบแล้วก็ต้องฟังเสียงประชาชนอย่างแท้จริงค่ะถ้าประชาชนเรียกร้องรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้ชะลอการเปิดสัมปทานรอบใหม่และมีข้อเสนอให้พิจารณาระบบแบ่งปันผลผลิตที่เป็นระบบที่มีความเป็นธรรมต่อประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรแต่กลุ่มทุนพลังงานก็ยังคงเดินหน้าตามรถแมพต่อเนื่องในรัฐบาลทุกยุคสมัยทั้งมาจากการเลือกตั้งและจากรัฐประหารการมาให้แหล่งใหม่มาล้อมกรอบแถบนี้เนี่ยมันเท่ากับเราจะยกพื้นที่สัมปทานเนี่ยหรือแหล่งปิโตรเลียมของเราเนี่ยให้ไปตกอยู่ในมือของบริษัทพลังงานขนาดใหญ่ของต่างชาติเนี่ยซึ่งดิฉันก็คิดว่าทำไมจะต้องรีบมันไม่มีความจำเป็นต้องรีบคุณควรจะดูรายละเอียดนะฮะแล้วก็มาคิดระบบที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเนี่ยมากที่สุดก่อน
ซึ่งท่านนายกเองก็บอกว่าจะต้องรีบให้เพราะไม่งั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องความมั่นคงในด้านพลังงานทำแบบนั้นน่ะมันเป็นประโยชน์กับคนไทยอย่างไรอย่ามาอ้างว่าต้องรีบให้เพื่อความมั่นคงทางพลังงานเพราะว่าการทำกว่าเขาจะขุดเจาะสำรวจเนี่ยนะท่านนายกก็พูดเองว่าอุ้ยมีเปอร์เซ็นต์ได้แค่ 1% หรือ 0.5 เอาแล้วถ้าเจอแค่ 0.5 มันจะมั่นคงกับประเทศยังไงมันก็ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะคะมันก็ไอ้ 1% เนี่ยมันแทบจะไม่มีความหมายเลยนะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้หมายถึงแค่ 1% มันมีโอกาสที่จะเจอมากนะคะแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันควรจะต้องกลับมาทบทวนว่ามันจะทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติเนี่ยให้มากกว่านี้ได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่ามันควรต้องมีการชะลอเสียงคัดค้านของภาคประชาชนดังมากยิ่งขึ้นในที่สุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ปรับท่าทีกระทันหันให้ไปหารือเรื่องการเปิดสัมปทานปิโตรเลียม29แปลงและเรื่องราคาน้ำมันการปรับโครงสร้างพลังงานในสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนและรัฐบาลพร้อมจะปฏิบัติตามมติที่ออกมาจากสปช.นี่คือการถอยทางยุทธวิธีแต่ยุทธศาสตร์ยังเดินหน้าตามรถแมพคือในรายละเอียดเนี่ยยังไงก็ตามแต่นะในทางหลักการเนี่ยเวลาคุณจะให้สัมปทานเนี่ยคุณต้องคิดถึงหลัก2ข้อที่กฎหมายมันเขียนไว้เป็นของรัฐาเพราะประชาชนต้องมีบทบาทเพราะประชาชนเป็นรัฐาอยู่ในรัฐา2เพื่อชาติและประชาชนประชาชนต้องมีบทบาทใช่ไหมคุณทำอะไรก็ได้ถ้าประชาชนคัดค้านคุณต้องฟังเขาเพราะกฎหมายมันเขียนไว้อย่างนั้นต้องทำประโยชน์สูงสุดให้ประชาชนถ้าคุณไม่ทำเนี่ยผมยังคิดว่าฟ้องเลยครับ157พลังของประชาชนสามารถที่จะกระตุกให้นายกรัฐมนตรีหันมารับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยโยนเรื่องนี้ไปให้กับสปช.พิจารณาภายใน2เดือนแต่ก็ยังวางใจไม่ได้ค่ะว่านี่คือการถอยทางยุทธวิธีแต่ยุทธศาสตร์นั้นยังคงเดินหน้าที่จะเปิดสัมปทานให้กับต่างชาติหรือไม่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการ